ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะรถเนี่ยเข้าเฟสนะคะแล้วก็สลับเฟสเนาะมี2เฟสเนาะแล้วก็สลับกลับมาเฟสเดิมนะทีนี้มันก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะบอกว่าเซสชันหมดอายุโปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งตรงนี้นะคะไม่ต้องกดอะไรสักอย่างนะอันนี้คือเป็นทริคของรถเองนะไปที่หน้าหลักของมือถือเลยนะคะนี่นะคะเราจะไม่กดอะไรสักอย่างนะไม่ต้องกดตกลงนะกดนี้รถจะกดออกนะคะเป็นรูปบ้านเนาะกดอีกรอบนี่นะคะกดออกมาเป็นหน้าจอหลักของโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะก็กดปิดเครื่องหรือว่าจะว่ารีสตาร์ทก็ได้จะปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทถ้าปิดเครื่องเราก็ต้องกดเปิดเครื่องใหม่เนาะรถขอกดรีสตาร์ทแล้วกันมันก็จะปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือรถเคยใช้วิธีนี้แล้วนะคะช่วงหลังเนี่ยเจอเซสชันหมดอายุโชว์ขึ้นมาอีกนะคะก็คือเราก็คิดว่าเราแก้ปัญหารอบนั้นไปได้ละรถเคยทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะที่ว่าเราไปอัปเดตเป็น Metaverse นะคะแต่ทีนี้มันกลับมาอีกแล้วค่ะมันรถก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็อยู่ได้หลายเดือนอยู่นะแล้วตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรระบบของ Facebook นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคน Vivo กำลังรีสตาร์ทซึ่งมันก็ใช้เวลานิดนึงนะขึ้นมาแล้วนะคะเขาบอกว่าจะต้องใส่รหัสผ่านจากการรีสตาร์ทก็คือรหัสหน้าจอนั่นเองนะคะเพราะว่ารถล็อกรหัสหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสผ่านแป๊บนึงนะคะใส่รหัสล็อกหน้าจอเสร็จเข้ามาหน้านี้ให้กดเข้า Facebook ค่ะกดเข้า Facebook ปกตินะคะอันนี้คือทำให้เห็นกันจะอันนี้ก็นะคะก็กลับเข้ามา Facebook ปกติค่ะถ้าทุกคนไปกดตกลงนะก็ให้มาที่โฮมค่ะให้กดไปหน้าจอหลักแบบนี้เลยนะแล้วก็ปิดเครื่องนะคะแล้วก็เปิดใหม่ค่ะถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้นะก็คือปิดเครื่องรีสตาร์ทอะไรเสร็จก็เข้ามาหน้า Facebook แบบนี้เลยนะคะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับระบบของ Facebook นะคะแต่เราก็ยังต้องใช้งานเขาอยู่เนาะก็ต้องทนกันหน่อยเนาะลองไปทำกันดูนะคะแล้วเพื่อนๆติดปัญหาได้ผลอะไรหรือไม่ได้ผลสามารถคอมเมนต์ให้ฟังใต้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ